ครัวกระทะลึวันนี้จะทำหมูทอดให้ลูกชายกินนะครับเป็นแบบง่ายๆเลยไม่ต้องใช้เวลาหมักอะไรให้เสียเวลานะครับก็อาจจะมีหมักนิดหน่อยแต่ละเร่งด่วนนะครับเพราะว่าหิวจัดวัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับหมูสันนะครับเนื้อสันกระเทียมซีอิ๊วฝาเขียวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมลุยเลยครับขั้นแรกนะครับเราต้องหั่นหมูให้เป็นชิ้นๆก่อนหั่นหมูให้เป็นชิ้นๆพอคำไม่ต้องใหญ่มากนะครับหมูสันคอนี่มีความนุ่มอยู่แล้วเราก็จะเอามาหมักกับกระเทียมซอยแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับสักพักเดียวก็เอาทอดเลยครับเมนูนี้นี่เป็นเมนูที่คุณแม่ทำให้ผมทานตั้งแต่เด็กๆนะครับเรียกได้ว่าตักข้าวสวยร้อนๆมารอหน้ากระทะเลยทีเดียวไม่ต้องใช้เวลาอะไรกันในการหมักเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่ทันใจแล้วซอสซีอิ๊วฝาเขียวนะครับใส่ลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวใส่ไปนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมในรสชาติแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยซอสหอยนางรมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผัดเลยใส่แค่พอให้มีรสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีความเหนียวหนึบเกลือนะครับเล็กน้อยเกลือนี่จะช่วยปรุงรสให้เข้มข้นดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ลุยเลยครับคลุกมือนี่แล้วนะครับล้างให้สะอาดเพิ่มรสเข้มข้นด้วยพริกไทยดำให้มีเผ็ดนิดๆ นะครับผมใส่ไม่เยอะเพราะว่าลูกชายไม่ชอบทานเผ็ดมากแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยจากนั้นนะครับขยำอีกทีคลุกเคล้าตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเราไปทอดกันผมใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงมากเพราะว่าเราจะทอดไปเรื่อยๆเอาหมูใส่เลยครับเกลี่ยๆให้กระจายทั่วๆนะครับใช้ไฟกลางค่อยๆทอดไปนะครับใส่หมูไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็พลิกกลับด้านบ้างเพื่อให้เนื้อหมูสุกทั่วถึงกันนะครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆครับเราก็อาจจะมีการโยนเล็กน้อยนะครับ ยังทำไม่ค่อยเป็นนะครับเดี๋ยวก็รอผมไปฝึกซ้อมก่อนแล้วก็ทอดต่อครับใครที่มีความชำนาญในการโยนกระทะเคาะกระทะนะครับเต็มที่ได้เลยครับทอดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมาแล้วครับเอาโยนอีกสักหน่อยครับกลัวหล่นนะครับจะเสียดายจะอดรับประทานหมดทอดพอดูให้เนื้อหมูเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลที่เข้มข้นขึ้นนะครับเราจะสังเกตได้อีกอย่างคือกระทะนี่จะหนืดและเริ่มหนืดมีความหนืดมีงวดตัวลงไปนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับตักใส่จานเลยหมูทอดเตรียมพร้อมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเรามาชิมและดูหน้าตากันครับเสร็จแล้วนะครับหมูทอดฉ่ำเยิ้มน่ารับประทานมากถ้าใครไม่ชอบติดมันนะครับก็สามารถใช้เนื้อหมูล้วนๆนะครับทอดเสร็จก็อาจจะมีการซับน้ำมันสักเล็กน้อยเพื่อนๆลองทำดูกันนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายอะไรนะครับ
ทำอาหารไม่มีผิดมีถูกมีแต่อร่อยหรือไม่อร่อยเท่านั้นเป็นไงอร่อย